ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปากซอยวังเดิม3เขตบางกอกใหญ่พลตรีโกศลชูใจผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมชาวบ้านย่านฝั่งธนบุรีร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงดวลพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งในงานจะมีการแห่ริ้วขบวนพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับรดน้ำและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งนี้ในงานยังมีการจัดแสดงขบวนต่างๆ18ชนิดความยาวถึง3กิโลเมตรนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ